รวมประชาชนชาติไทยนะครับเขตหนึ่งเดอตัวแทนสมาชิกต้องเป็นสมาชิกเขตหนึ่งเท่านั้นนะครับเราจะเลือกนะครับมันมีสองทางให้เลือกนะครับคือหนึ่งคุณดีครับตำแหน่งอะไรคะตัวในตำแหน่งอะไรนะครับพอครับผมขอเสนอคุณปราเป็นปราคนเดียวเป็นคนเลือกนะครับพอเข้าใจไหมครับกรรมการครับใช่ไหมครับคุณปราครับไม่ถ้าต้องให้คุณปรานะครับเพิ่มแสงงามเป็นประธานสำนักงานจังหวัดของพรรครวมพลังประชาชาติไทยเขตหนึ่งโอเคครับถือว่าเป็นมีผู้รับรองถูกต้องนะคะกรรมการที่เหลืออีก6คนที่ประชุมถ้าเผื่อเห็นชอบด้วยยกมือครับพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะพยายามนำนโยบายของพรรคทั้งหมดเพื่อผลักดันให้พี่น้องทุกคนได้ครับอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อชาวเชียงใหม่ครับเรียนเชิญคุณปราบเพื่อทำหน้าที่ประธานในส่วนของการคัดสรรสมาชิกมาครับก็จากนี้นะคะคุณสุรศักดิ์แท้โค้ดถือว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1พรรครวมพลังประชาชาติไทยจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่คุณสุรศักดิ์ต้องดำเนินการคือวันที่6นะคะจะต้องเริ่มเข้าเช็คอินที่โรงแรมวิลเลอร์โต้แกรนด์เพื่อที่จะเข้าอบรมนะคะที่โรงแรมวิลเลอร์โต้แกรนด์หลักสูตรผู้สมัครทั้งบัญชีรายชื่อและเขตเพื่อการเตรียมตนเป็นผู้สมัครส.ส.พรรคในวันที่7 8และ9นะคะในกรุงเทพค่ะส่วนทางที่สำนักงานพรรคทางนี้เนี่ยทางคุณปราบก็จะต้องสรรหาผู้ที่จะเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นคณะกรรมการสำนักงานพรรคประจำเขต1ต่อไปและต้องรีบดำเนินการในการทำหนังสือแจ้งท่านเลขาธิการพรรคเป็นการด่วนเพราะว่าถือว่าเขตนั้นๆสามารถจัดตั้งสมาชิกได้เกิน101คนเป็นต้นไปว่าสิ่งที่สำคัญคือการอบรมใน7 8 9สำหรับว่าที่ผู้สมัครซึ่งจะไปอบรมได้ท่านก็ต้องทำการคัดสรรผ่านระบบแพนลี่โหวตก่อนซึ่งก็ต้องดำเนินการท่านพลตรีจะไปเปิดที่สำนักงานพรรคใน7 8แล้วนะครับถ้าเปิดถึงวันที่5แล้วยังไม่มีสมาชิกถึงวันที่4ตอนเที่ยงคืนยังไม่มีสมาชิกมาดำเนินการจัดตั้งในเขต2 7 3 7 4 5